ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตสึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูชีสเค้กหน้าใหม่เมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้และคุณอานาก็ได้ผสมส่วนของชีสเค้กไปแล้วครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นก็คือการทำให้เค้กนั้นมีเนื้อเนียนจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับจากนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าบาสเบิร์นของเราเนื้อจะเนียนกริบอีกหนึ่งวิธีช่วยเนี่ยนะคะคือกรองอันนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้เป็นเม็ดหรือเป็นก้อนอะไรยังไงก็จะไม่พ้นตะแกรงนี้เลยคือเมื่อกี้ถ้าตีไม่ดีแก้ไขได้ตรงนี้ใช่อยากให้ทุกคนเข้าครัวแล้วรู้สึกมีความสุขว่าแบบเอ้ยไม่เป็นไรทุกอย่างมันแก้ไขได้ทั้งนั้นถ้านิดพลาดหน่อยไม่เป็นไรสนุกดีสนุกดีเนี่ยคุณรู้ไหมว่าพิมพ์ของเราวันนี้เป็นแบบนี้ง่ายๆเลยคือเป็นพิมพ์วงแหวนแล้วเราก็เอาฟลอยมาวางไว้แล้วข้างบนก็เป็นกระดาษไขอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะใช้พายยางเป็นตัวเกลี่ยส่วนผสมให้เนียนละเอียดนะครับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเกิดจากครีมชีสของเราที่เราตีแล้วยังไม่เข้ากันไม่เป็นไรเอาพายยางกดลงไปจะออกมาหมดหรือถ้าเราขี้เกียจปุ๊บก็คือคว่ำเทได้เลยไหมไม่เนื้อมันก็จะเป็นจุดๆไงเราอยากได้เนื้อเนียนๆไม่ใช่หรอเนยถั่วเขายังมีแบบสมูทกับชั้งทำไมบาสเบิร์นชีสเค้กของเราไม่มีแบบชั้งบ้างอ่ะอุ๊ยขอโทษทำไปทำมาเริ่มมีการโยเยอีกแล้วนะครับคุณเท็ดดี้ของเราเนี่ยมาเราทำให้ปะไปๆๆเกรงใจจังเลยเกรงใจจังเลยพี่นานาแกเห็นน้องเท็ดดี้ดูอาการไม่ค่อยสู้ดีก็เลยต้องเข้ามาช่วยแทนครับสุดยอดจริงๆเนาะไม่เข้าใจเลยเรียนมาด้วยกันทำไมอีกคนนึงเป็นอย่างนี้ไปได้ไปละเรียนมาพร้อมๆกันอาจารย์คนเดียวกันโอเคแบบนี้เนี่ยนะคะวันนี้เราจะใส่เป็นพิมพ์ครึ่งปอนแบบนี้หรือพิมพ์วงแหวนแล้วก็กรุก้นพิมพ์ด้วยพิมพ์ฟลอยแล้วก็ใส่กระดาษไขไซส์นี้ของเราจะได้2พิมพ์ครับเวลาใส่ไม่ต้องใส่จนเต็มล้นนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะล้นขึ้นมาใส่3ส่วน4ของพิมพ์ก็เดี๋ยวจะขึ้นฟูเต็มพิมพ์เลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาแล้วเขาก็จะยุบลงไปหน่อยนึงเป็นเรื่องปกตินะนี่บอกก่อนเดี๋ยวทุกคนจะเอ๊ะทำไมขึ้นเลยยุบไฟอ่ะแล้วแต่บ้านนะอันนี้พูดจริงๆเวลามีคนบอกว่าอบแล้วแต่บ้านเขาไม่ได้พูดเล่นเขาพูดจริงเพราะว่าเตาอบแต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยต้องทดลองนะวันนี้สูตรของเราไม่ใช้เตาอบด้วยแหละคุณเราใช้หม้อทอดที่ทุกคนแบบมีอยู่แล้วที่บ้านเราเชื่อทุกคนมีอ่ะพิมพ์แบบนี้ใส่แบบนี้นะแล้วเราก็เอาเข้าเตาของเราเลยไฟยังไงครับของนานาเนี่ยนะหม้อค่อนข้างใหญ่หน่อยนานาใช้ไฟอยู่ที่180องศานาน25นาทีโอเคหลังจากนั้นอบสุกแล้วหั่นเลยไม่ได้อ้าวเนื้อจะแบบไหลแพร่ออกมาเลยแนะนำคุณว่าถ้าอยากให้บาสเบิร์นของคุณหั่นชิ้นหน้าตัดสวยๆตัดง่ายหน่อยแช่เย็นข้ามคืนวันรุ่งขึ้นเอามาใช้โอ้โหหั่นออกมาทรงสวยมากเลยมาเรามาดูขั้นตอนการหั่นแล้วก็เสิร์ฟกันค่ะช่วงหน้าครับกับชีสเค้กหน้าใหม่ที่เมื่ออบกับหม้อทอดไฟฟ้าออกมาแล้วจะมีความน่าทานแค่ไหนห้ามพลาดนะครับแม่ใครจะคิดว่าเมนูแบบคาเฟ่สุดหรูมาทำง่ายๆแบบที่บ้านแบบนี้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรแถมไม่ต้องมีเตาอบ คือคุณมีแค่หม้อทอดที่คุณมีอยู่แล้วอ่ะใช่ถ้าไม่มีเครื่องตีนี่เขาบอกใช้มือก็ยังได้ใช่มันง่ายจริงๆมันง่ายแล้วมันก็อร่อยมากคือการันตีความอร่อยเลยคุณดูเนื้อดิเนี่ยข้างในคือฉ่ำที่สำคัญมีกลิ่นหอมๆของใบเตยอ่ะนี่ดิช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูนมธัญพืชมาฝากค่ะใส่ถั่วเหลืองลงในโถปั่นตามด้วยถั่วดำถั่วแดงถั่วเขียวและน้ำต้มสุกปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดกรองผ่านกระชอนเทใส่ภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วใส่น้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วตัดพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้
สำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะ026827644 0922658968